นิวเซฮาโล5นะครับของชั้นป5หนังสืออัปบีท6นะครับม6นะครับนะเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับก็คือหัวข้อนะครับที่แปลว่าหัวข้อนะครับนะ When we write an information email to a friend describing a house for rent we can divide it into 5 paragraphs we start our email with dear บวก our friend's first nameแปลว่าเมื่อเราเขียนอีเมลที่ไม่เป็นทางการนะครับไปหาเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับเรากำลังจะอธิบายเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังหนึ่งดังนั้นเราสามารถที่จะแบ่งอีเมลออกเป็น5ย่อหน้านะครับนะโดยย่อหน้าแรกหรือคำขึ้นต้นอีเมลนะครับเราต้องใช้ dear นะครับตามด้วยชื่อแรกนะครับนะของเพื่อนIn the first paragraph นะครับในย่อหน้าแรกนั้น we write our opening remark and the reason for writing our email เราต้องเขียนข้อความเปิดจดหมายข้อความเปิดจดหมายคือข้อความเริ่มต้นอีเมลนั่นเองนะครับแปลไปไทยเข้าใจง่ายแล้วก็บอกเหตุผลนะครับที่เขียนมาเพราะอะไรย่อหน้าที่2นะครับ we describe the location of the house and give details of the rentย่อหน้าที่2เราต้องบอกรายละเอียดของสถานที่ตั้งนะครับของบ้านเช่าแห่งนั้นแล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าย่อหน้าที่2พอย่อหน้าที่3นะครับ third paragraph we describe the exterior นะครับไม่ใช่ exterior of the house what is it made of or garden or etc เราต้องอธิบายบอกรายละเอียดนะครับว่าภายนอกของบ้านนะครับหนาทำด้วยอะไรนะครับเช่นทำมาจากภายนอกของบ้านทั่วที่ครับไม่ใช่ทำมาจากอะไรภายนอกของบ้านมีอะไรบ้างนะครับเช่นมีสวนหย่อมเป็นต้น In the fourth paragraph นะครับในย่อหน้าที่4 we describe the interior ให้บอกภายในของบ้านนะครับภายในของบ้านที่มีเยอะเลยนะครับเช่นพื้นทำด้วยอะไรนะครับห้องมีกี่ห้องทำด้วยอะไรมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างมีฟีเจอร์นะครับ special feature มีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างเป็นต้น We start each main body paragraph with a topic sentence เราควรที่จะบอกเนื้อเรื่องสาระใจความที่สำคัญนะครับนะ main body paragraph ด้วย topic sentence ด้วยประโยคว่านะครับด้วยประโยคตัวอย่างเช่น a sentence which introduce or summary or summarize the paragraph นั่นก็คือประโยคที่เป็นการแนะนำหรือเป็นการสรุปนะครับหนาใจความของแต่ละย่อหน้าต่อไปหัวข้อ analyzing the rubric นะครับก็คือการวิเคราะห์วิจัยตัวหนังสือที่เป็นตัวพิเศษนะครับนะตัวเน้นข้อความอะไรประมาณนี้นะครับ rubric read the rubric นะครับให้อ่านตัวหนังสือที่เน้นข้อความนะครับอาจจะเป็นเครื่องหมายนี่ก็ได้นะครับนะคือเน้นLook at the underlying phrases ให้ดูคำที่วลีที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับนะ and answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถามเพราะว่า Peter has been looking for a summer house นะครับ Peter กำลังมองหาบ้านสำหรับพักในช่วงฤดูร้อนนะครับนะคำที่ขีดเส้นใต้ตัวนี้ to rent เพื่อที่จะเช่านะครับนะ on the coast of August โดยบ้านนั้นต้องอยู่ชายฝั่งทะเลนะครับนะจะไปเช่าในเดือนสิงหาคม He has asked his friend Laura He ในที่นี่คือปีเตอร์นะครับนะได้โทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่ชื่อว่าโลร่านะครับสัญญาณขาดหายไปแล้วนะครับนะเพื่อที่จะให้โลร่านั้นหาบ้านเช่าให้นะครับ to find a house for himLaura had found a suitable house. Laura ก็ได้ไปเจอบ้านหลังที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับนะ And is going to write Peter an email. แล้วก็กำลังจะเขียนอีเมลตอบกลับไปยังปีเตอร์นะครับ An email describing the house. นะครับความเขียนเส้นใต้ก็คืออีเมลนั้นจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านที่ไปหามาได้ And giving rental details. แล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเช่านะครับดังนั้นข้อที่1เขาบอกว่า who is going to write an email ใครเป็นคนเขียนจดใครจะเป็นคนเขียนอีเมล to whom เขียนถึงใคร what is their relationship พวกเขาเป็นมีความสัมพันธ์อย่างไรกัน
คำตอบคือ Laura is going to written to write an email to Peter นะครับ Laura นะครับจะเขียนอีเมลไปหาปีเตอร์ They are friends นะครับพวกเขาเป็นเพื่อนกันข้อที่2 What style is appropriate นะครับบ้านที่เหมาะสมนั้นเป็นสไตล์แบบไหนเป็น formal ถ้าเป็น formal ในที่นี้ก็คือเป็นทางการหน่อยนะครับนะถ้าเป็นทางการเนี่ยเราต้องเขียนถึง to someone in authority เขียนถึงใครก็ตามนะครับที่มีอำนาจมีหน้าที่นะครับในการรับผิดชอบสิ่งนั้นๆเราต้องเขียนเป็นทางการหน่อยนะครับนะแต่ถ้า semi informal นะครับเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างกึ่งๆนะครับนะก็คือบุคคลที่ do you not know very well ที่คุณรู้จักไม่ดีเท่าไหร่รู้จักเพียงเผินๆก็เขียนกึ่งทางการแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันนะครับ to someone you know very well นะครับรู้จักกันดีเป็นกันเองนะครับก็ให้เขียนแบบธรรมดานะครับไม่เป็นทางการนะครับ informal นี่คือเขาแนะนำนะครับนะข้อที่3ครับผมWhich of the following would you expect to find in Laura's email? คุณคิดว่าประโยคต่อไปนี้นะครับหรือรายละเอียดต่อไปนี้นะครับที่คุณคิดว่าคาดหวังว่าคงจะเจอในอีเมลที่ Laura จะเขียนกลับไปหาปีเตอร์นะครับนะปีเตอร์หรือเปล่าครับเมื่อกี้ปีเตอร์ใช่ครับให้ติ๊กเครื่องหมายลงไปนะครับข้อ1 according to description ตัวนี้ครับof the outside นะครับก็คือรายละเอียดของภายนอกบ้านใช่นะครับนะต้องบอก description of the inside รายละเอียดภายในบ้านต้องบอกนะครับนี่จำเป็นมาก location of the house นะครับสถานที่ตั้งของบ้านเช่าแห่งนั้นต้องบอกนะครับ historical detail รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ต้องนะครับตรงนี้ weather condition นะครับสภาพอากาศก็ไม่ต้องนะครับนะเพราะสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันrent นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าต้องบอกนะครับแล้วก็นี่นะครับบ้านเช่าที่ไปหาเจอมานะครับก็บอกว่าให้ read an email นะครับให้อ่านอีเมลที่ Laura เขียนไปหา Peter and replace the other line และก็ให้หาคำมาแทนที่คำที่เขียนเส้นใต้นะครับประโยคที่เขียนเส้นใต้ with your own sentence โดยใช้สำนวนของนักเรียนเองนะครับอีเมลที่ Laura เขียนหาปีเตอร์เขียนดังนี้นะครับบอกว่า Dear Peter Peter เพื่อนรักนะครับ How are you สบายดีไหมเพื่อน Hope everything's okay ฉันหวังว่าทุกอย่างคงสบายจงเรียบร้อยนะ I'm writing to you to I'm writing to let you know that I think I have found the perfect summer cottage for you ฉันเขียนมาเพื่อที่จะแจ้งให้เพื่อนทราบว่าฉันได้ไปเจอนะครับหนาบ้านเช่าสำหรับฤดูร้อนนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับนะให้เธอได้แล้วแล้วก็ข้อที่2เขียนเส้นใต้ประโยคนี้นะครับเดี๋ยวเราหาประโยคมาทดแทนมาเขียนแทนประโยคนี้นะครับด้วยสำนวนของเราเองนั่นก็คือ it is in a really likely location แปลว่ามันอยู่ในสถานที่ตั้งที่สวยงามมากๆ it's quiet area นะครับเป็นพื้นที่เงียบๆนะครับBut the best thing about it is that it is less than a kilometer from the sea. และที่มันสุดยอดที่สุดนะครับก็คือมันอยู่ห่างจากทะเลไม่ถึง1กิโลนะครับ Also, the rent for the cottage is only 150 pounds a week. แล้วก็ค่าเช่านะครับก็150ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่คือรายละเอียดย่อหน้าแรกย่อหน้าที่2พอย่อหน้าที่3นะครับ The house is really charming outside.ลักษณะภายนอกของบ้านนะครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็ประโยคนี้ก็ขีดเส้นใต้มานะครับให้เราหาประโยคมาเขียนแทน It's an old brick farm building which had been converted into a holiday cottage มันเป็นบ้านที่ทำกำแพงด้วยอิฐนะครับนะก่อสร้างด้วยอิฐซึ่งได้ดัดแปลงนะครับนะมากลายเป็นบ้านให้เช่าในช่วงฤดูร้อนนะครับ It has got a patio and is surrounded by a beautiful garden นะครับและรอบๆบริเวณบ้านนะครับก็จะมีบริเวณที่กว้างขวางนะครับนะมีบริเวณ patio ก็คือบริเวณ
ลานนอกบ้านแล้วก็มีสวนหย่อมที่สวยงามด้วยนะครับ beautiful garden ส่วนภายในของบ้านนะครับ inside the house is nice and comfortable ภายในบ้านนั้นก็ดีมากๆแล้วก็สะดวกสบายนะครับประโยคนี้ก็ขีดเส้นใต้อีกเช่นเคย it has two floors นะครับบ้านนี้มี2ชั้นนะครับ on the ground floor there is a cozy living room ในชั้นล่างนะครับนะก็จะมีห้องนั่งเล่นที่อบอุ่นนะครับนะ a kitchen with all the modern equipment และห้องครัวที่เพียบพร้อมมาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับที่ you would expect ซึ่งคุณคาดหวังนะครับฉันคิดว่าเธอคาดหวังอยากได้ห้องเช่นนี้แน่นอน as well as a dining room and a WC และก็แม้กระทั่งห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำนะครับคำว่า WC เนี่ยซึ่งบางครั้งเขาไม่ได้ใช้ว่า restroom ไม่ได้ใช้ว่า toilet นะครับนะเขาใช้ว่า WC ซึ่ง WC ในที่นี้มันย่อมาจาก water closet หรือว่า powder closet นะครับถ้าโบราณนั้นย่อมาจาก powder closet เพราะมันแปลว่าโต๊ะเครื่องแป้งนะครับนะ powder นะครับเครื่องแป้ง closet แปลว่าโต๊ะนะครับนะโต๊ะเสื้อผ้าโต๊ะแต่งตัวนะครับส่วนมาภายหลังนะครับนะเขามาเปรียบเทียบเป็น water closet นะครับก็แปลว่าห้องที่มีน้ำอยู่นะครับก็หมายถึงห้องน้ำนั่นเองหรือห้องส้วมนั่นเองนะครับคำว่า WC Upstairs there are two small bedrooms นะครับส่วนชั้นบนนั้นนะครับมีห้องนอนเล็กๆอยู่2ห้อง and a bathroom แล้วก็มีห้องน้ำด้วยห้องอาบน้ำด้วย The house is fully furnished นะครับบ้านนั้นมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครันนะครับ so you don't need to worry about thatแล้วเธอก็ไม่ต้องกังวลเลยเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นนะครับเพราะมีให้เพียบพร้อมแล้วย่อหน้าสุดท้ายนะครับ Let me know if you like the South of it ให้บอกฉันด้วยนะครับว่าเธอชอบบ้านดังกล่าวที่ฉันบอกไปหรือเปล่าคำว่า the South of it นะครับ I can easily talk to the owner Mr. Smith for you I can โทษทีครับไม่ใช่ I can easily talk to the owner Mr. Smith for you ฉันนะครับนะจะเรียนแจ้งหรือจะบอกให้กับเจ้าของบ้านคือมิสเตอร์สมิธซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับนะพูดฉันจะเรียนเรื่องนี้ให้มิสเตอร์สมิธทราบนะครับเรียนฉันจะนำเรื่องนี้ไปคุยแทนคุณได้เลยแหมคุณครูก็แปลกว่าจะออกมา I hope I will see you here soon แล้วก็ฉันว่าคงจะได้เจอเธอที่นี่ในไม่ช้านี้นะ I will tell you all of my news thenและฉันก็จะได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของฉันให้เธอฟังด้วยรับด้วยรักนะครับ yours ก็ย่อมาจาก your faithfully นะครับจากเพื่อนรักของเธอลอร่าทีนี้มาลงในรายละเอียดเรื่องอีเมลกันนะครับประโยคเมื่อกี้นะครับตัวแดงนี่คือประโยคที่ในหนังสือเขาในอีเมลก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับแล้วก็ถามเราว่าให้เรานำประโยคอะไรมาเขียนทดแทนนะครับนะที่มันแปลเหมือนกันตัวแดงนะครับในอีเมลเขาเขียนว่า it is in a really nice location ก็คือบ้านเช่านั้นนะครับอยู่ในสถานที่ตั้งที่สวยงามเราก็สามารถใช้เป็นประโยคว่า it is located in a great area ก็ได้นะครับซึ่งใช้เป็นประโยค passive voice นะครับประธานบวก verb to be บวก verb ช่องสามนะครับแปลว่ามันถูกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สุดยอดมากๆนะครับถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์แต่แปลเป็นไทยก็แปลเหมือนกันนะครับนะคือสถานที่ตั้งของมันสวยงามมากในอีเมลเขียนว่า from the outside the house is very attractive นะครับดูจากภายนอกของบ้านนั้นมันน่าดึงดูดใจมันน่าสนใจเหลือเกินก็สามารถที่จะเขียนใหม่อันนี้คือประโยคที่เขียนใหม่นะครับสีน้ำเงินนี่คือประโยคที่เป็นสำนวนของนักเรียนเองนะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะเขียนส่วนตัวสีแดงนะครับประโยคจากอีเมลนะครับไปข้อที่4เลยนะครับนะข้อที่4อ่านประโยคจากอีเมลก่อนดีกว่านะครับจากอีเมลเขียนว่า inside the house is nice and comfortable นะครับลักษณะภายในนั้นภายในบ้านนะครับสวยงามและก็สะดวกสบายก็เขียนสมัยได้ว่า the house is lovely and cozy on the inside too บ้านนั้นนะครับนะภายในก็อบอุ่นและก็น่ารักนะครับผมด้วยเหมือนกันแปลประมาณนั้นนะครับก็คล้ายๆกันต่อไปข้อ B ครับผมข้อ B เขาบอกว่า which words นะครับคำศัพท์ไหน which phrases นะครับวลีไหนที่ does Laura use ที่ Laura ได้นำมาใช้นะครับ to describe เพื่อที่จะบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับ the interior นะครับภายในของบ้านเช่านั้น exterior นะครับภายนอกของบ้านเช่านั้น of the house in which paragraph แล้วก็ paragraph ไหน does she mention this ที่หล่อนได้กล่าวถึงลักษณะภายในภายนอกของบ้านนี้คำตอบก็คือ paragraph ที่3นะครับนะ Laura ได้อธิบาย exterior นะครับภายในของบ้านเช่านั้นว่า charming นะครับมีเสน่ห์โอบริกฟาร์มบิลดิ้งนะครับก็คือนำอิฐนะครับจากฟาร์มที่เป็นอิฐโบราณนะครับมาก่อสร้างให้ดูสวยงามโพลีเดอะคอทเทจนะครับเป็นกระท่อมหรือเป็นบ้านเช่าที่เหมาะในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนะครับแพทิโอนะครับมีลานบริเวณข้างบ้านบิวตี้ฟูลการ์เด้นนะครับมีสวนที่สวยงามสวนหย่อมที่สวยงามส่วนย่อหน้าที่4นะครับนะลักษณะภายในอินทีเรียนะครับLaura ได้บอกว่า nice and comfortable สวยงามและก็สะดวกสบายนะครับ two floors นะครับมี2ชั้น cozy living นะครับอยู่อาศัยได้อย่างอบอุ่นนะครับนะ room cozy living room มีห้องที่อบอุ่นนะครับนะ kitchen with modern equipment ห้องครัวที่เรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย dining room นะครับมีห้องรับประทานอาหารมีห้องน้ำ WC two small bedrooms นะครับมีห้องนอนเล็กๆ2ห้อง bathroom มีห้องอาบน้ำนะครับและก็ fully furnished ทุกอย่างนะครับนะมีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างเพียบพร้อมต่อไปเรามาดูหัวข้อ study the table นะครับนักเรียนเรียนรู้เรื่องตารางข้างล่างนี้ then find example นะครับแล้วก็หาตัวอย่างจาก informal sign in Laura emailใน Laura email นะครับถือว่าเป็นการเขียนอีเมลแบบ informal นะครับเพราะเป็นการเขียนเพื่อนถึงเพื่อนนะครับนะเป็นการเขียนถึงคนที่เรารู้จักนะครับ know very well ก็ไม่เป็นทางการเรียกว่า informal letters นะครับหรือ informal email informal style นะครับผมนั่นก็คือคำย่อนะครับเราสามารถใช้คำย่อได้แต่ถ้าเป็นอีเมลที่เป็นทางการนะครับห้ามใช้คำย่อนะครับ I have gotก็นี่คือคำย่อนะครับ simple linking words นะครับคือคำเชื่อมแบบง่ายๆก็ใช้คำว่า but ใช้คำว่า also ใช้คำว่า and นะครับ shorter sentence ประโยคสั้นๆนะครับ I would like ก็เขียนเป็น I'd like นะครับ personal tone คำว่า personal tone ในที่นี้หมายถึงว่าI've got some great newsI have got some great news นะครับฉันมีข่าวดีๆนะครับเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะ personal tone ที่นี่คือเรื่องส่วนตัวนะครับคุยเล่นกันได้ everyday expression นะครับก็คืออันนี้เป็นคือสามารถใช้ได้บ่อยว่าอย่างนั้นนะครับความหมายก็คือคำว่า thanks a lot thanks a lotทีนี้มาดู formal sign นะครับคืออีเมลที่เป็นทางการหน่อยนะครับห้ามใช้ตัวย่อนะครับนะ I have ก็ให้เขียน I have got เต็มๆเลยนะครับ formal linking words นะครับคำเชื่อมก็ให้ใช้คำเชื่อมที่มันดูสุภาพหน่อยก็คือเช่นคำว่า despite นะครับ longer sentence นะครับให้เขียนประโยคยาวๆหน่อยนะครับอย่าเขียนประโยคสั้นนะครับนะอย่าเขียนเป็นabbreviation นะครับซึ่งแปลว่าประโยคย่อประโยคสั้นนะครับนะเขียนให้เต็มความหมายย่อบางทีอาจจะไม่เข้าใจ impersonal tone นะครับก็คือเป็นประโยคที่ตรงนี้นะครับคำว่า personal tone กับ impersonal tone ตามความเข้าใจของคุณครูนะครับนะคุณครูก็ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งเพราะว่าบอกแล้วว่าไม่เคยสอนหนังสือเล่มนี้มาก่อนนะครับนะตรงนี้ I have got some great news นะครับเป็นการพูดแบบเป็นกันเองนะครับนะหรือเป็นการพูดแบบธรรมดาแต่ถ้าเราเขียนจดหมายเป็นทางการนะครับอาจจะใช้เป็น passive นะครับคำว่าเป็น passive ก็คือเช่นนะครับนะบ้านนี้ถูกประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามก็คือ the house is decorated ครับใช้ประโยคแบบนั้นก็ถือว่าเป็นประโยคที่สวยงามประมาณนั้นนะครับนะความเข้าใจของครูนั่นคำว่า passiveต่อไปครับ formal expression นะครับก็คือการแสดงนะครับหนาความคิดเห็นหรือการแสดงออกความเห็นท้ายจดหมายนะครับหนาก็ใช้คำที่สุภาพนะครับเขาจะนิยมใช้ว่า I look forward to hearing from you ห้ามใช้ว่า I want to know from you อะไรประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้น
ถ้า I want อย่างนี้ถือว่าไม่เป็นทางการนะครับแต่ถ้า I look forward to hearing นะครับเป็นทางการนะครับเป็น formal โอเคครับไปต่อนะครับนั่นก็คืออันนี้ทางหนังสือเขาเฉลยมาให้นะครับว่าตัวย่อต่างๆนะครับนะเช่นนะครับย่อว่า hope everything is okay ไหมครับ is นี่ย่อแล้วนะครับเวลาเขียนเป็นทางการห้ามย่อนะครับ am writing นะครับ am ก็ห้ามย่อ I have found นะครับ have ก็ไม่ต้องย่ออันนี้ตัวอย่างคำย่อนะครับ it is in นะครับนี่คือตัวย่อ it is and นะครับ it has got นะครับ I will see I will tell you นี่คือตัวย่อหมดเลย simple linking word นะครับคำเชื่อมที่ธรรมดาคือ but so and as well as นะครับ also นะครับ shorter sentence นะครับประโยคสั้นๆนะครับก็คือ how are you hope everything is okay นะครับทั้งสั้นทั้งย่อด้วยนะครับอันนี้ถือว่าไม่เป็นทางการ personal tone นะครับอันนี้เขาเขียนขยายเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งลองดูนะครับนะเช่น I am writing to let you know I have found the perfect summer cottage for youwith all the modern equipment and you would expect you don't need to worry about that if you like the sound of it I hope I will see you I will tell you all of my news then เดี๋ยวนะครับคุณครูจะอธิบายอย่างไรดีให้นักเรียนเห็นคำว่าให้เข้าใจคำว่า personal tone เพราะผมไม่ได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้นะครับนะว่าimpersonal tone มีอะไรบ้างนะครับนะเราจะได้คุณครูจะได้อธิบายให้เห็นภาพว่า personal tone มันคือลักษณะอย่างนี้และถ้า impersonal tone มันจะเป็นลักษณะแบบไหนตามความเข้าใจของครูพี่นันเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้อันนี้เราเขียนอธิบายแบบประโยคธรรมดานะครับหรือว่าเรียกว่าประโยค active ดังนั้นถ้าประโยคไหนที่เราสามารถเขียนประโยค passive ได้นะครับก็จะกลายเป็น impersonal tone ประมาณนั้นนะครับเช่น I am writing to let you know นะครับก็อาจจะเขียนเป็น let you know นะครับหรือ I will tell I will describe you the details ประมาณนั้นนะครับเราคิดว่าโอเคนะครับนะตรงนี้คุณครูเน้นเลยนะครับนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำวิชาอีกทีหนึ่งนะครับนะ personal tone กับ impersonal toneต่อไปเป็น every expression นะครับ every expression ก็คือคำที่ใช้บ่อยนะครับนะสามารถนำไปใช้ได้ทุกๆสถานการณ์เช่น hope everything is okay นะครับฉันหวังว่าทุกอย่างคงจะดีนะครับคงจะเรียบร้อยถูกต้องนะครับหรือเหตุการณ์ทุกอย่างคงจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายประมาณนั้นนะครับ the best thing about itis นะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือนะครับแล้วก็ให้ใส่ประโยคไปนะ you don't need to worry แปลว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับนะ let me know เล่าให้ฉันฟังบ้างนะครับเกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปโอเคครับเป็นอันว่าหน้าที่12ก็จบแต่ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอบคุณ